ทำให้เราเนี่ยไปหาความรู้ได้นะคะเอ๊ะคุณครูเอาหนังสือมาหลายเล่มเหลือเกินหยิบมาวันนี้หยิบมาวันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแต่หนังสือสวดมนต์เนี่ยมีแต่หนังสือสวดมนต์ทำไมคุณครูเอาหนังสือสวดมนต์มาล่ะเด็กๆก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะหนังสือสวดมนต์ของคุณครูวันนี้อิทธิฤทธิ์พิชิตเจ้ากรรมนายเวรคาถามหาเมตตาเนี่ยเอ๊ะข้างในมีอะไรเป็นการ์ตูนด้วยแล้วข้างหลังโอ้โหมีการ์ตูนเยอะเลยส่วนด้านหน้านะคะสีสันสวยงามมีแผนผังมีตัวการ์ตูนเยอะแยะมากมายหนังสือสวดมนต์ไม่ได้แบบน่าเบื่ออย่างที่คิดนะคะมีอะไรเยอะแยะมากมายในหนังสือสวดมนต์นักเรียนลองดูในหนังสือสวดมนต์อีกเล่มหนึ่งของคุณครูเนี่ยมีเนื้อหานี่ไหนใครอยากรวยครูก็ไม่รู้เป็นยังไงถ้าอยากรวยครูก็ต้องยกมือทุกทีแหละเพราะยังไงคะมันดีไหมเออมันดูดีนะมันเป็นความต้องการของเราอ้าวดูในนี้อ้าวอยากรวยไหนใครอยากสวยอ้าวผู้ชายก็หล่อไงคะหล่อช่วยได้หล่อช่วยได้นะอยากรวยอยากสวยอ้าวสุดท้ายอยากดีอยากดีนะคะอยากดีไหมคะไม่อยากดีหรอคะธนารีไม่อยากดีเพราะอะไรอ๋อดีอยู่แล้วคิดว่าพอแล้วเหรอคะไม่น่าพอนะชีวิตไม่น่าพอนะธนารีนะยังดีไม่พอเขาเรียกว่าดียังไม่ถึงพร้อมยังไม่ถึงพร้อมอ้าวลองดูใหม่กลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีๆอยากรวยให้พากันทำทานให้เป็นของให้เป็นคำปรึกษาให้วิชาความรู้เนี่ยคุณครูเนี่ยอยากมากเลยแต่ครูก็คิดว่าได้นะเพราะครูอยากรวยให้พากันทำทานคุณครูไม่ได้มีเงินแจกเด็กๆไปทางทุกคนวันละ1บาท1บาทหรือให้ตรงนี้เป็นสินจ้างรางวัลวันละ10บาทแต่คุณครูให้ความรู้เด็กๆก็ถือว่าเป็นการทำทานนะเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าคุณครูต้องทำไมแน่รวยแน่นะรวยเป็นยังไงคะรวยคือมีพอไหมพอนะถ้าใครมีความรู้สึกว่าตัวเองรวยเนี่ยคือพอแล้วนะคะคือพอแล้วอันนี้คือรวยถ้าคนยังอยากได้อยู่อีกบอกว่าตัวเองไม่รวยตัวเองจนมากก็คือเรามีความอยากได้อีกแสดงว่าเราไม่รวยถ้าใครรู้สึกว่าที่เรามีอยู่เนี่ยพอดีแสดงว่าเรารวยแล้วนะต่อไปอันที่2 อยากสวยอยากหล่อพากันรักษาศีลรักษาศีลศีลสำหรับคนเราธรรมดาสามัญชนมีกี่ข้อ5ข้อเท่านั้นเองไม่ต้องไปรักษาเท่า227ข้อเท่าพระในวัดพวกเรามีกี่ข้อ5ข้อใช่ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะ5ข้อจำได้ข้อที่1ว่าไงไม่ฆ่าสัตว์ยุงตัวเล็กตัวน้อยมดหมดเลยสัตว์มีชีวิตสิ่งมีชีวิตอ้าวอันที่สองไม่ฆ่าสัตว์อันที่สองไม่ลักทรัพย์ไม่ลักขโมยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากหล่ออยากสวยลักขโมยนี่ไม่ได้แล้วต่อไปข้อที่สามคืออะไรไม่ประพฤติผิดในกามก็คือแบบประพฤติผิดฉันชู้สาวผู้หญิงผู้ชายรักกันเป็นแฟนกันแบบนั้นนะคะแล้วก็มีครอบครัวไม่พอก็ไปชอบภรรยาคนอื่นไปชอบสามีของคนอื่นไปแย่งของคนอื่นเข้ามาเนี่ยแบบนี้ประพฤติผิดแบบนั้นนะต่อไปข้อที่สี่คืออะไรไม่อะไรคะไม่พูดปดไม่โกหกไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดหยาบคายคุรุวาสีไม่พูดหยาบคายไม่พูดแซงคุณครูเพราะคุณครูกำลังพูดอยู่นะอันนี้คือข้อที่4แล้วข้อที่5ก็คือไม่เสพสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติดก็มีหลายอย่างมีเยอะมากนะมีเยอะมาก
อันนี้คืออยากรวยอยากก็อยากสวยแล้วก็อยากหล่อเพราะนั้น5ข้อง่ายๆนะข้อสุดท้ายเนี่ยได้อยู่แล้วล่ะพูดปดต้องพยายามอีกนิดนึงนะใช่มั้ยประพฤติผิดในกามนี้ไม่มีแล้วไม่มีส่วนอะไรนะลักขโมยลักทรัพย์มีไหมไม่มีเหมือนกันอ้าวไม่มีเก่งมากอันข้อแรกล่ะคะข้อแรกลักทรัพย์มีไหมเอ้ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีไหมเมื่อเช้าเพิ่งเดินเตะแมวมาเองนะอันนี้รังแกสัตว์ไม่ได้นะมันจะผิดศีลพยายามเอาต่อไปข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญดีชอบไหมคะดีคำว่าดีนี่ชอบไหมถ้าปรากฏอยู่ในสมุดงานของเราหรือใครมาชมว่าโอ้คุณครูดีนักเรียนดีสวยดีดูดีพูดดีเรียบร้อยดีดอีดีชอบไหมคะชอบใครๆก็ชอบเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่ช่วยนักเรียนได้ก็คือการเจริญภาวนาเจริญภาวนานักเรียนก็ต้องนึกถึงอะไรเลยเจริญภาวนาคือการสวดมนต์คือการสวดมนต์เจริญภาวนาสวดมนต์เด็กๆสวดมนต์ทุกวันไหมสวดมนต์ทุกวันไม่เอ่ยสวดหรือไม่สวดสวดมนต์ทุกวันเอ๊ะเช้าขึ้นมาที่โรงเรียนไม่อยากจะสวดมนต์ก็ต้องสวดจนเดี๋ยวนี้เป็นปกติวิสัยแล้วที่ต้องสวดมนต์ทุกวันต้องมีสมาธิในการสวดถูกไหมแล้วทำไมเรายังไม่เห็นดีเลยไม่เห็นมีใครชมเลยว่าดีเวลาเราสวดมนต์ไม่ใช่เคยได้ยินไหมสวดมนต์แบบนกแก้วนกขุนทองเคยได้ยินไหมสวดไปไม่รู้เรื่องอะไรเลยสวดเขาให้สวดนะโมตัสสะภะคะวะโตก็ว่าไปเรื่อยแล้วทำไมเราไม่ดีสักทีเพราะเราไม่ได้เข้าใจตรงนี้เราไม่ได้เข้าใจตรงนี้เราไม่ได้นำมาใช้พุทธิพงศ์สมมุติเวลาเราสวดมนต์มันเป็นภาษาบาลีเราต้องเข้าใจในเนื้อหาต้องแปลว่ามันแปลว่าอะไรพอมันแปลว่าอะไรก็ต้องไปแปลจากคำแปลอีกทีหนึ่งว่าคำแปลเหล่านั้นเนี่ยเขาให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามคำแปลนะในบทสวดมนต์เราปฏิบัติตามคำแปลพอเราปฏิบัติตามคำแปลเราก็จะได้ความดีนะอันนี้คือการสวดมนต์ว่าเอ๊ะทำไมเราสวดทุกวันคุณครูบอกว่าให้สวดมนต์ให้เจริญภาวนาแล้วจะเป็นคนดีสวดทุกวันเลยหลับหูหลับตาสวดกันใหญ่เลยหมดคาถาชินบัญชรสวดหมดคุณพ่อให้สวดก็สวดนะแต่ทำไมเราไม่เห็นดีเลยไม่เห็นมีใครชมเพราะเราไม่ได้แปลตรงนั้นพอแปลตรงนั้นเราก็ปฏิบัติตามคำแปลถูกไหมคะพอปฏิบัติตามคำแปลสิ่งที่เขาสอนไว้ในนั้นนะทำแล้วจะได้ผลดีทั้งนั้นเลยอันนั้นแหละคือความดีที่ได้เพราะนั้นนักเรียนสวดมนต์แล้วก็ไม่แปรไม่ปฏิบัติตามคำสวดมนต์ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากแก่การปฏิบัติที่จะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในขณะที่นักเรียนทำหรือสวดมนต์ก็นักเรียนได้แค่สวดมนต์แล้วก็แปลดูแต่เราไม่ได้นำมาปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นผลดีที่ได้ก็เลยยังไม่ค่อยปรากฏสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ทำไมเราจะต้องสวดมนต์วันนี้ดูหัวข้อก่อนคุณครูก่อนหัวข้อมาแล้วเราเริ่มเบื่อภาพตัวเองแล้วใช่ไหมไปดูเพื่อนบ้างสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอันนี้มันแปลว่าอะไรเหมือนเมื่อกี้นี้สวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตัวเองให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้องให้เจ้ากรรมนายเวรใช่เปล่าใช่หรือไม่ใช่สิ่งที่เราได้ทีนี้ถ้าเราสวดมนต์แล้วเราไม่ทำความดีสิ่งที่ดีๆจะปรากฏหรือไม่เราสวดมนต์แล้วเราก็ไปทำความไม่ดีเราจะแผ่ความดีตรงไหนไปให้ใครมีจะแผ่ให้เขาไหมมีจะแผ่ให้เขาไหมแล้วเขาจะรู้ได้ยังไง
ขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราแผ่เมตตาไปให้เขารู้ไม่รู้ถ้าเราดูหนังดูละครเนี่ยถ้าเกิดดูหนังที่ไปติดวิญญาณวิญญาณเขาจะรู้ถูกไหมเอ่ยเออรู้แต่ถ้าเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะรู้ไหมนักเรียนทราบไหมว่าใครจะรู้ว่าเราแผ่เมตตาไปให้สมมุติเราทำความดีธนารีทำความดีทุกวันเลยแล้วธนารีก็สวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยธนารีก็แผ่เมตตามาให้คุณครูเพราะครูเป็นผู้สอนถูกไหมแล้วคุณครูจะทราบไหมไม่ครูไม่ทราบครูไม่ทราบครูไม่รู้แต่ใครรู้ใครทราบวิญญาณที่ไหนล่ะธนารีเนี่ยเป็นคนรู้เป็นคนทราบถูกไหมเอ่ยธนารีจะรู้สึกดีไหมดีธนารีรู้สึกดีทุกวันทุกวันทุกวันผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเองไหมเกิดขึ้นกับตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องสวดมนต์ไหว้พระและก็แผ่เมตตาอ่ะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะกลับไปอีกครั้งหนึ่งลองดูหนังสือของนักเรียนซิแบบเรียนของนักเรียนเปิดดูสิคะมีไหมมีหรือไม่มีไม่มีหรอคะเอาไม่มีถ้าไม่มีให้เขียนก่อนวันนี้เขียนนิดนึงการสวดมนต์ไหว้พระเอาเขียนเลยตกลงต่อไปนี้จะตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระไหมเอาตั้งใจเขาบอกว่าเหตุผลที่เราจะต้องสวดมนต์เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเพื่อความสามัคคีนะคะเพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนาเพื่อรักษาจิตใจให้เข้มแข็งอดทนนะกายใจให้เข้มแข็งอดทนเวลาสวดมนต์เนี่ยมดชอบกัดหรือยุงชอบมาแมลงวีมาตอมตาแมลงวันเข้ามาใกล้ๆจมูกนะเราต้องมีสมาธิเพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ของชาติเรานับถือศาสนาพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของเรานะทำให้เราเป็นไทยที่โดดเด่นทุกวันนี้ก็เพราะพุทธศาสนาส่วนหนึ่งและสำคัญมากด้วยที่สำคัญการสวดมนต์อบรมจิตใจให้สะอาดมีความสงบแล้วก็สว่างก็คือมีสติปัญญามีจิตใจดีเหมือนสุดท้ายนะเห็นไหมแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิไม่ฟุ้งซ่านอย่างธนารีเนี่ยเขามีสมาธิดีเวลาคุณครูพูดเขาจะฟังรู้เรื่องตอบได้ส่วนใครนะที่นั่งอยู่ข้างๆมัวแต่ฟังธนารีพูดอยู่ก็เลยไม่มีสมาธิเวลาคุณครูถามก็เลยตอบไม่ได้นะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทำให้จิตใจมีสมาธิเพราะไม่คิดฟุ้งซ่านหรือวุ่นวายในช่วงที่กำลังสวดมนต์อยู่ส่งผลให้มีสติปัญญาดีและมีจิตใจมั่นคงคุณครูคิดว่าการสวดมนต์ของนักเรียนที่สำคัญก็คือที่โรงเรียนตอนเช้าวันศุกร์ตอนชั่วโมงสุดท้ายแล้วเด็กๆก็อาจจะสวดมนต์ที่บ้านก่อนนอนนะหรือยังไม่ทันสวดแค่นโมตัสสะก็ศีรษะก็ทิ่มลงไปแล้วนะหลับไปเลย ก็ไม่เป็นไรแต่ให้ตั้งใจที่โรงเรียนใช่ไหมคะตั้งใจที่โรงเรียนตั้งใจที่เด็กๆ ก็จะได้เพราะว่าพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเด็กๆ ก็จะกลับมาเองแหละนะเพราะว่าเป็นการฝึกกายใจให้เข้มแข็งแค่เด็กๆแค่สวดมนต์ตอนเช้ายังมีสมาธินะนั่งสมาธิได้อันนี้ก็ถือว่าสุดยอดละนะทีนี้เวลาสวดมนต์เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอนิสงส์อนิสงส์คืออะไรฮะสิ่งที่เราจะได้รับนะเนี่ยคิดว่าได้อะไรบ้างหลังจากการสวดมนต์เนี่ยได้อะไรบ้างหลายอย่างสร้างสติปัญญา
ั่นน่ะเขาบอกว่าส่งผลให้มีสติปัญญาดีมีจิตใจมั่นคงสร้างสติปัญญาง่ายๆพอเรามีสมาธิเสร็จเรียบร้อยมีจิตใจศึกษาเรียบร้อยเราก็มีจิตใจที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นสติปัญญามันก็จะมานะคะสติปัญญามันก็จะมาอบรมจิตใจให้ปราณีตมีคุณธรรมนะจิตใจให้ปราณีตเป็นยังไงจิตใจปราณีตไม่คิดอะไรแบบหยาบๆนะรู้จักคำว่าหยาบไหมหยาบทั้งกายทั้งใจทั้งการกระทำเคยเห็นคนหยาบไหมเคยหรือไม่เคยเพื่อนๆในห้องมีใครเป็นคนหยาบมีไหมพูดจาหยาบคายมีไหมทำอะไรแบบหยาบคายเดินข้ามเราอย่างเงี้ยหยาบคายนะหรือคิดอะไรที่มันหยาบคายพวกจิตใจสกปรกไม่ดีลามกเนี่ยหยาบคายโอ้มีแอบเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยจิตใจไม่ค่อยดีหยาบคายนะอย่างนี้นะไม่ได้อันนี้ฝึกเพราะนั้นต้องสวดมนต์เยอะๆสวดมนต์เยอะๆเอาต่อไปเป็นมงคลกับชีวิตคำว่ามงคลนี่ดีไหมดีคุ้มครองเราเป็นมงคลกับชีวิตฝึกจิตใจให้มีคุณค่าใจที่มีค่าไหนใครที่มีจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจที่มีคุณค่าใครคิดว่าตัวเองมีจิตใจที่มีคุณค่าไม่มีเลยเหรอคะเราเคยคิดร้ายอะไรกับใครหรือเปล่าเอาเคยด้วยแสดงว่าไม่มีคุณค่าสิคะถ้าเราคิดไม่ดีชอบแกล้งชอบรังแกเพื่อนคิดแผนการร้ายอยู่เรื่อยๆนะคิดจะเปิดกระโปรงเพื่อนคิดจะดึงกางเกงเพื่อนลงนะคิดจะเอาหนอนมาใส่หลังเพื่อนเนี่ยหยาบคายไม่ดีจิตใจไม่มีคุณค่าแต่ถ้าคนอยากให้เพื่อนเรียนหนังสือเก่งเหมือนเราอยากให้เพื่อนได้ทำการบ้านอยากให้เพื่อนได้คุณครูชมอยากให้เพื่อนเก่งกว่านี้เนี่ยคนที่มีจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจดีอยากให้โรงเรียนสะอาดอยากให้โรงเรียนของเราได้พบแต่สิ่งที่ดีๆอันนี้คือจิตใจที่มีคุณค่านะไม่ต้องโจทย์เป็นสุขทางใจเข้าใจยากมากเลยเด็กๆสวดมนต์แล้วเป็นสุขทางใจเข้าใจไหมไม่เป็นสุขเลยนะเวลาสวดมนต์แล้วเป็นไงโอ้อึดอัดเบื่อเมื่อไหร่จะจบสักทีแสดงว่ายังไม่เข้าไม่ถึงข้อนี้นะอ้าวต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังบทสวดมนต์พร้อมหรือยังฮะทีนี้ก่อนสวดมนต์เราจะต้องไหว้พระก่อนอ้าวขอตัวแทนผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนหน้าห้องจะสวดมนต์เดี๋ยวจะไหว้พระไม่ถูกอ้าวยืนค่ะผู้ชาย2คนหน้าห้องเอาขออีกหนึ่งเอาภูฟ้าเอาภูฟ้าเอายืนไว้ยืนอย่าชิดฝาผนังถ้าเราสวดมนต์เราก็ต้องไหว้พระก่อนถูกไหมหน้าเสาธงผู้นำนักเรียนจะบอกว่ากราบ1กราบ2กราบ3กราบ1พระพุทธกราบ2พระธรรมกราบ3พระสงฆ์เวลาเรากราบเราคิดอย่างนั้นไหมกราบหนึ่งเอาทีนี้เวลาเรายืนอยู่เราจะไปกราบกับพื้นเนี่ยไม่ได้แน่ใช่ไหมคะเราก็ต้องก้มไหว้พระไหว้ลงไปเอาลองดูไหว้พระลองทำท่าก่อนว่าพนมมือแบบไหนพนมมือดูนะพนมมือต้องยืนนิ่งๆยืนหย่อนขาหย่อนเข่าอะไรได้ไหมยืนหลังค่อมได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราฝึกซ้อมไว้ว่าเราจะไปเป็นเทวดาจะขึ้นสวรรค์เราจะไม่ลงนรกนะถูกไหมซ้อมท่าเทวดาเอาไว้เทวดาทำท่าสวยนางฟ้าทำท่าสวยเอาไหว้พระเอาไหว้กราบหนึ่งแล้วก็ขึ้นถ้าสะบัดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นงูเลื้อยไหมเป็นนะเอาใหม่เอาลองดูเอากราบสองถ้ายิ้มนี่มีสมาธิไหมเนี่ยไม่มีนะไม่มีทีนี้
มือของนักเรียนนิ้วหัวแม่มือจะต้องจรดที่ไหนคะที่ไหนคะแม่มือคิ้วระหว่างคิ้วไหนลองก้มดูระหว่างคิ้วสิคะลองก้มดูสิอ่ะก้มให้อยู่ระหว่างคิ้วก้มลงไปก่อนอยากมองเห็นก้มลงไประหว่างคิ้วเห็นแต่กรอบแว่นตานะเอาดูสิได้ไหมได้นะต้องแบบนี้นะคะลองดูผู้ชายอ่ะดูข้างๆทุกคนหันข้างมาทางคุณครูหันหน้ามาทางคุณครูอ่ะเอาใหม่นะเอาละง่ายมากเลยต่อไปอ้าวกราบสามน้อมตัวลงไปนิดนึงเอาเงยขึ้นเอาใหม่นะแบบนี้นะเพื่อนๆลองทำด้วยเพื่อนๆที่อยู่ในห้องลองทำด้วยนะสมมติพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นทีนี้เวลากราบพระไหว้พระต้องไม่หัวเราะถูกไหมเอ่ยถูกไหมนิ่งๆสมาธิอยู่ตัวตรงๆอ้าวพร้อมกันนะคะกราบหนึ่งขึ้นสิคะขึ้นสิกราบสองพุทธิพงศ์ไม่มีสมาธิเลยขึ้นกราบสามเอาละพอได้ไหมเพื่อนๆพอได้ไหมคะอ้าวพอได้ทีนี้ถ้าเรายังนั่งอยู่ในห้องประชุมอยู่ที่บ้านอยู่ห้องพระนักเรียนต้องนั่งกับพื้นถูกไหมเอ่ยกับพื้นภูฟ้าถอยหลังนิดนึงนั่งลงค่ะนั่งท่าเทพประบุตรเทพธิดาหันหน้ามาทางนี้แหละถูกแล้วผู้ชายขยับไปทางนี้นิดนึงแตงโมถอยหลังนิดนึงละค่ะถอยหลังให้เสมอกับพุทธิพงศ์ไปนั่งตรงนู้นก็ตรงนั้นคู่กันพรณภาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ละค่ะอย่างนี้ละนะเพื่อจะได้มองเห็นชัดจะได้มองเห็นชัดเวลาเราจะกราบพระเราก็ต้องกราบ3ครั้งที่เราเรียกว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดานะส้นเท้าพับลงแบบนี้มือวางที่ขานั่งตัวตรงหันหน้ามาทางพระเนี่ยพระอยู่ตรงนี้นะส่วนผู้ชายเช่นเดียวกันนะนั่งหน้าตรงนะคะผู้ชายนั่งท่าเทพพบุตรตั้งส้นเท้าขึ้นแบบนี้มือวางพอเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนก็ต้องกราบพระใช่ไหมเอ่ยเอาประนมมือแล้วก็อัญชลีก้มนิ้วต้องแบบไหว้พระค่ะก้มเวลาก้มแล้วก็ลงไปเอากราบลงไปค่ะทีนี้เวลากราบต้องแบมือแขนของนักเรียนหรือข้อศอกผู้ชายข้อศอกต้องต่อเข่าแบบภูฟ้าคนด้านหลังส่วนผู้ที่พงจะต้องขยับแขนมาอีกผู้ที่พงต้องขยับแขนมาอีกแล้วก็มือจะต้องแยกออกจากกันให้แยกอีกให้หน้าผากนักเรียนจดพื้นแยกอีกนิดนึงเอาละแบบนี้นะคะแบบนี้นะเอาขึ้นแล้วก็แบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาเอาต่อไปเอาใหม่ค่ะเอากราบยกขึ้นมาแล้วก็กราบลงไปแบบมืออ้าครูฟ้าละทำถูกต้องเลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะลุกขึ้นได้เอาขึ้นได้ทีนี้3ครั้งพร้อมๆกันพร้อมกันนะกราบแล้วก็ขึ้นเลยเอากราบ1ขึ้นเลยขึ้นกราบ2ขึ้นกราบ3ขึ้นแล้วก็มาไหว้อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเด็กๆก็นั่งตัวตรงเหมือนเดิมวางไว้อย่างนี้เอาละทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะเอาปรบมือให้เพื่อนทั้ง4เอาละเก่งมากเก่งมากเห็นไหมทุกคนทำได้ดีนะคะทำได้ไหมคะใครเอ่ยทำได้นะทำได้เอาละทีนี้ลองดูว่าบทสวดมนต์ของนักเรียนเนี่ยที่เด็กๆสวดมนต์อยู่ทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้างเอาไปดูในสไลด์
เราจะเริ่มต้นนะโดยการกล่าวนะโม